ข้อมูลเด็ดนะฮะเปิดเผยออกมาจากโคศกกระทรวงกลาโหมหนะครับอบอกว่าไอใบสอดอ43ของกรณีที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยไปตรวจสอบต้นขั้วแล้วครับมีอยู่3นะฮะสฉบับถูกไหมฮะค่ะ,ะปรากฏว่าไปตรวจสอบต้นขั้วแล้วยังอยู่ครบทั้งสามให้เอาหรอปกติอีกใหนึงเนี่ยจะต้องให้ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหารไปใช่แต่ปรากฏว่ายังอยู่ครบนั่นหมายความว่าอย่างไรแล้ว คนที่อ้างว่าได้เกณฑ์ทหารไปแล้วก็ถือใบอะไรฮะค่ะอ่าเดี๋ยวต้องไปฟังคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับล่าสุดโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าใบสอดอ43ที่เป็นประเด็นปัญหากันอยู่ตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วฮะ <c oughs> ตัวจริงยังอยู่ครบที่กองทัพทั้ง3ส่วนฮะยังไม่ได้ให้ผู้ถูกเกณฑ์ทหารเลยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเข้าไปแจ้งความครับอ้าวไปดูก่อนสักชักจะเป็นสอดส4 3ที่โอ้โห น่ากลัวขึ้นมาทุกทีแล้วนะฮะคุณจิรายุห่วงทร,รัพย์โฆษกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีใบ43ที่กําลังเป็นประเด็นในขณะนี้ว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกลาโหมสั่งการมาให้สืบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งคืบหน้าไปพอสมควรอยากจะเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อมีผู้เสนอก็มี <has there. S 2> <my S 1> ผู้ให้หากไม่มีผู้ให้ก็ไม่มีผู้เสนอเพื่อแลกไม่ไปเกณฑ์ทหารขอให้ท่านสันนิษฐานไว้ว่า ท่านจะได้ใบสสดอ43ปลอมแน่นอนอนะฮะประเด็นต่อมาได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆของกองทัพและมีการชี้แจงว่าตั้งแต่ปี4-3สามเนี่ยสามารถตรวจสอบไปสสดอ43ว่าเป็นของจริงหรือปลอมได้เนื่องจากมีระบบออนไลน์แล้วคือนำเข้าระบบออนไลน์โดยเฉพาะคนที่ต้องการจะใช้ใบเกณฑ์ทหารไปสมัครรับราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆปกติเนี่ยหน่วยงานเขาจะส่งไปที่กองทัพเพื่อตรวจสอบ แม้ก่อนปี4-3จะถอยไปเท่าไหร่มันก็ต้องมีต้นขั้วสำหรับกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยตนไม่อยากระบุนะว่ากรณีไหนแต่ขอพูดในมุมกว้างๆว่าถ้าไปตรวจสอบนะก็จะพบว่าต้นขั้ว3ต้นขั้วอยู่หรือไม่ซึ่งในกรณีที่เป็นข่าวนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าต้นขั้วทั้ง3าใบครับยังอยู่ที่กล่องทับค่ะยังไม่ได้ฉีกให้ไปนะครับปกติเนี่ย จะต้องหายไปใบหนึ่งถูกไหมฮะไปอยู่กับเจ้าตัว <คน S 2> ไปอยู่กับเ,เจ้าตัวก็คือผู้ถูกเกณฑ์ทหารจะต้องถือไว้เพื่อเป็นหลักฐานะนะฮะฉะนั้นเนี่ยกรณีต้นขั้วตรวจสอบได้ไม่ยากนะฮะแสดงว่าเอาของจริงแลอของปลอมไปหลานี้นะฮะเดี๋ยวคิดเอาเองสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเข้าดําเนินการในเรื่องนี้ในส่วนของการแจ้งความดําเนินคดีว่าเป็นของจริงของเท,ท็จอย่างไรฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าโอกาสเดียวหากท่านไม่เข้าไปเกณฑ์ทหาร จะต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นทหารทันทีนะฮะเนี่ยอย่างกรณีนี้หลายคนก็สงสัยอยู่วันนั้นไม่ได้ไปเกณฑ์ถูกไหมใช่ไปอีกวันนึงเนี่ยคือมันต้องเป็นทหารเลยไม่ต้องไปจับแล้วใบดาใบแดงเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่าที่ได้มาเนี่ยใบที่อยู่กับตัวเองเนี่ยจริงๆก็จำไม่ได้ว่ามันหลังจากวันคัดเลือกเลยหรือว่าห่างมาแล้วอีกหนึ่งปีอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่าได้จับใบดําใบแดงซึ่ง ตามกระบวนการแล้วมันมันไม่ได้นะฮะคือจะต้องเป็นอาหารเลยเพราะว่าหนีถูกไหมฮะมันต้องเป็นวันนั้นน่ะมันต้องเป็นวันที่จับมันคุณต้องรู้เลยทันทีซึ่งคุณจีรายุก็บอกนะครับว่ากฎหมายเปิดไว้อย่างนั้นตามมาตรา33ฉะนั้นกรณีที่มีใบสอดส43ออกมาทีหลังเนี่ยจึงเป็นสาระสําคัญที่ต้องไปตรวจสอบต่อนะว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนประเด็นที่มีการถามกันว่าใบสอดส4 3จําเป็นจะต้องลงลายนิ้วมือหรือเปล่า คณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบพบว่ามี2กรณีด้วยกันแยกเป็น2กรณีขึ้นหนึ่งกรณีท่านไปจับใบดําใบแดงนะครับอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะให้ท่านปั๊มหัวแม่มือหรือว่าเขียนลายเซ็นส่วนกรณีที่ไปเกณฑ์ทหารในเขตแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้วบุคคลน,นั้นก็จะต้องไปรับเอกสารชุดเดียวกันซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือฉะนั้นกระบวนการสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะพิมพ์ลายนิ้วมือหรือว่าลงลายมือชื่อ นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสาระสําคัญคุณจิรยุว่าอย่างนั้นสาระสําคัญนั้นอยู่ที่ต้นขั้วครับจริงหรือปลอมท่านไปเกณฑ์ทหารมาจริงหรือไม่ทั้งนีก้กรณีปัญหาใบสอรสเกิดขึ้นจากการตั้งข้อสังเกตนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะ,นะคุณจรายายิรยุไม่ได้พูดชื่อใครออกมาเลยนะฮะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากรณีปัญหาเนี่ยเกิดจากการตั้งข้อสงสัยว่านายจิรัตทองสุวรรณนะฮะสสฉะเชะิงเซาภาคเก้าไกลผ่านเกณฑ์ทหารหรือไม่ โดยมีนะฮะการตั้งข้อสังเกตจากใบสอดอ43ที่ไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือและก็มีคำพิพากษาของศาลว่านายจิรัตมีความผิดกรณีไม่ไปเกณฑ์ทหารเมื่อปี55มีโทษจำคุก1เดือนรอลงอาญาคือถ้าไม่ได้ไปปุ๊บแล้วบอกว่าไปวันถัดมาเนี่ยอันนี้คือต้องขึ้นศาลถูกไหม,มฮะนะฮะและหลังจากนั้นนายจิรัตอ้างว่าได้ใบสอด433มา แล้วไปจับใบดําใบแดงภายหลังแต่จําไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ฮะนี่แหละฮะอยู่ดีๆก็จําไม่ได้ขึ้นมาคเราก็เลยตั้งคําถามกันเลยใช่ไหมคะว่าเอ้ามีการจับใบดําใบแดงตามหลังจากวันคัดเลือกด้วยได้ด้วยหรอใช่ไหมใช่ลยม,มันปกติขึ้นศาลแล้วก็<อ>นะมีความผิดแล้วก็มีศาลมีมีโทษให้ด้วยเนี่ยฮะมันก็ไม่ไม่ควรจะต้องไปจับใบดําใบแดงแหละค่ะ จากดราม่านะคะจากดราม่าฐานมีไว้ทําไมขอตรวจสอบบ้านพักองคมนตรีมาสู่ใบสอดอ43อันที่เจิงแล้วเนี่ยจะเป็นคุณอุปการทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะได้มีการตรวจสอบไงนะคะว่ามันมีปลอมกันเยอะขนาดไหนจะได้มันมีกระบวนการเออใช่ทั้งระบบเลยนะพี่จีถูกต้องก็พอทราบมาอยู่บ้างเหมือนกันแหละว่ามันมีกรณีที่หลบเลี่ยงกรณีที่ยัดเงินอันนี้ทราบแว่แวๆมานะผมไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยได้ยินมาแบบนี้ว่าเอ้าก็ไม่ต้องเป็นก็ได้เหรอ เท่าไหรอะอะไรอย่างนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันก็ดูว่าบิ๊กทินจะจัดการเรื่องนี้ได้ต่ไม่ทนรไาม่บทราบนะว่าที่ผมได้รับทราบได้ยินมาที่เป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมแต่ว่าผมได้ยินมาแบบนี้ไปตรวจสอบให้หน่อยนะจะได้ไปล้างบางจะได้มีความโปร่งใสในกระทรวงกลาโหมจะได้ไม่ได้ใช้แบบซิกแซกอะไรกันแบบนี้นะใช่ค่ะ